สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ได้นำเราทั้งหลายที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้าวันนี้เราจะเริ่มการนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงและอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากจิตใจของท่านที่จะใคร่ครวญถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าและสำนึกในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเรามากมายในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและต่อไปในอนาคตที่จะชีวิตของเราจะอยู่ในพระคุณและความรักของพระองค์ก่อนที่เราจะร้องเพลงถวายสาธุการแด่พระเจ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะอธิษฐานขอการทรงนำด้วยกันก่อนนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระคุณและความรักของพระองค์เกินกว่าคำบรรยายใดๆพระบิดาเจ้าข้าเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยสำนึกในพระคุณและความรักของพระองค์ด้วยใจที่จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้การนมัสการของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ขอพระเจ้านำพาชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและให้การนมัสการนั้นได้รับการทรงนำจากพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อพี่น้องได้รู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนอยากจะเชิญพี่น้องที่จะร้องเพลงด้วยเต็มเสียงของท่านทุกคนนะคะI'm so sorry.
บคุณพระเจ้าที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าพระผู้ช่วยและพระผู้ทรงฤทธิ์อำนาจที่สุดและขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รู้จักกับพระองค์พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการเป็นที่ลี้ภัยของเราให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงผู้วางใจในพระเจ้ามีรากฐานอันมั่นคงบรรดาผู้หนีภัยไปพึ่งพระเยซูเจ้าอย่ากลัวสิ่งใดเลยเราจะอยู่กับพวกเจ้าประคองดวงวิญญาณด้วยความรักและฤทธิ์พระสัญญาของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตรัสกับเราและสยุงเคียงข้างเราพระองค์บอกเราว่าอย่ากลัวสิ่งใดเลยเราจะอยู่กับเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปเป็นนิจจะประคองเจ้าด้วยความรักและจะช่วยเจ้าในทุกเรื่องจงมอบภาระของเราไว้กับพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพระเจ้ายังท้าชวนให้เราที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์เชื่อในพระองค์และเชื่อในพระองค์เชื่อเถิดเท่านั้นThank you.
ขอเชิญพี่น้องที่จะอธิษฐานที่จะบอกพระเจ้าที่จะมอบภาระของท่านต่างๆไว้กับพระองค์มอบความทุกข์และความกังวลไว้กับพระองค์ให้ท่านเชื่อและวางใจในพระองค์เพื่อคนบาปเช่นข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดชำระล้างความผิดบาปที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำต่อพระองค์ได้กระทำต่อคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์และวางใจในพระองค์ผู้เดียวในพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นช่วยได้เดียวนี้พระ
อารัมภบทธรรมจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์พลโยธาของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์จากพระธรรมสดุดีบทที่148ข้อ1ถึงข้อ2ขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่6ทั่วนภาสรรเสริญพระเป็นเจ้าขอเชิญยืนเชิญนั่งลำดับต่อไปเป็นการอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจสักครู่และหลังจากนั้นจะเป็นการประกาศการอภัยโทษและคำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนบนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งขอร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อข้าพงทั้งหลายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทับอยู่ข้างในและรอบตัวข้าพงทั้งหลายเป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้ที่ดลใจข้าพงหลายให้กระทำตามน้ำช่ำน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพงหลายเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยจิตใจแห่งความถ่อมจิตใจที่กราบนมัสการพระองค์ข้าพงหลายขออธิษฐานถวายคำโมทนาสรรเสริญพระองค์ถวายคำโมทนายกย่องเชิดชูพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญเป็นที่ยกย่องข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพงหลายให้พ้นจากความผิดความบาปโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นขอทรงโปรดช่วยข้าพงทั้งหลายในการตรวจตาจิตใจของข้าพงหลายว่ามีสิ่งใดที่เป็นมลทินสิ่งใดที่เป็นบาปชั่วอยู่ในใจของข้าพงหลายหรือไม่หากมีขอพระองค์ทรงโปรดยกความผิดนี้ข้าพงหลายขอสารภาพบาปทั้งสิ้นที่ข้าพงหลายได้กระทำต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระล้างข้าพงหลายให้บริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพงหลายในการปฏิบัติรับใช้พระองค์มีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์โดยพระวจนะของพระองค์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ข้าพงหลายจะดำรงชีวิตในน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไปข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยบรรดาผู้อุโสทรงโปรดยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องรักษาท่านเสริมกำลังเรี่ยวแรงท่านให้ท่านมีกำลังมีจิตใจและจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดติดสนิท กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานเผื่อสำหรับประชากรของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะเข้ามาในพระนิเวศของพระองค์ด้วยจิตใจแสวงหาพระองค์ด้วยจิตใจแห่งการถวายตัวซึ่งเป็นการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสำหรับพันธกิจของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นเนอร์เซอรี่เดย์แคร์โรงเรียนสอนภาษาตลอดจนการทำกิจอื่นๆในอาคารพหวิทยาคมก็ขออธิษฐานเผื่อสำหรับการมอบถวายอาคารพหวิทยาคมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ขออธิษฐานเผื่อสำหรับเป้าหมายของคริสตจักรในปี2015ให้สมาชิกทุกๆท่านได้มีห่วงใยซึ่งกันและกันและขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอวยพรการทำธุรกิจในครึ่งหลังไม่อีกเหลืออีก4เดือนที่อยู่ข้างหน้านี้ให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้เป็นที่พระเจ้าได้ทรงพอพระทัยและให้เป็นที่ที่ข้าพงหลายจะเป็นเกลือและแสงสว่างในแผ่นดินโลกในการนำคนอีกมากมายมารู้จักกับพระองค์ขออธิษฐานเผื่อสำหรับกลุ่มแคร์ทุกกลุ่มกลุ่มสามัคคีธรรมของสมาชิกการเข้าชั้นเรียนและวีวรศึกษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขออธิษฐานเผื่อสำหรับกลุ่มแคร์คณะต่างๆการเสริมสร้างผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพันธกิจทุกๆพันธกิจตลอดจนสิ่งต่างๆที่ทั้งหลายได้ทำเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะให้งานของพระองค์ได้ดำเนินต่อไปด้วยจิตใจแห่งความภาคเพียรอุตสาหะและรอคอยพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรสำหรับผู้ที่วันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้ผู้ที่ได้ตั้งแท่นบูชาถวายแด่พระองค์ในทุกครอบครัวทุกๆคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรให้พี่น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสมารู้จักกับพระองค์และบัดนี้ข้าพงหลายอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพงหลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนก่อนเวลาเดิมนั้นบัดนี้
และเบื้องหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนขอเชิญนั่งครับในนามของคริสตจักรวัฒนานะครับขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการกับพวกเราในเช้าวันนี้นะครับหากว่ามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่คริสตจักรจะรับใช้ท่านได้นะครับขอเชิญติดต่อศรีบาลและทีมงานได้นะครับพี่น้องครับในวันนี้เป็นวันแรกหรือเป็นสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนซึ่งกันยายนนี้เราตั้งขึ้นเป็นเดือนแห่งการอธิษฐานและการสามัคคีธรรมนะครับพี่น้องครับหากว่าท่านใดที่ปรารถนาจะรับการอธิษฐานจากผู้นำคริสตจักรผู้ปกครองและศรีบาลนะครับหลังจากเลิกการประชาแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญที่ด้านหน้านะครับเราจะมีการอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องที่ต้องการรับคำอธิษฐานไม่ว่าท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือท่านอยากจะอธิษฐานเผื่อผู้ใดนะครับที่อยู่ในครอบครัวที่กำลังมีความทุกข์ยากลำบากหรืออาจจะเจ็บป่วยอยู่นะครับขอพี่น้องที่จะอยู่หลังจากเลิกการประชาแล้วนะครับอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสนะครับหันไปทางซ้ายทางขวานะฮะเราจะทักทายปราศัยกันและกล่าวขอบคุณพระเจ้าในขณะเดียวกันก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับลำดับต่อไปเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยกลุ่มเวิร์กช็อปคณะนักร้องในบทเพลงคุมบายาชาโลมเคเวริมขอเรียนเชิญค่ะThank you.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยกลุ่มเวิร์กช็อปคณะนักร้องลำดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมอ่านจุนียบทบทที่22อยู่ในท้ายเพลงไทยนมัสการหน้า58ถึง59หัวข้อแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพบแล้วเชิญอ่านสลับกับผู้นำพระเจ้าตรัสว่าจงแสวงหาเราและดำรงชีวิตอยู่จงแสวงหาพระเจ้าและดำรงชีวิตอยู่เกรงว่าพระพิโรธของพระองค์จะพุ่งออกมาอย่างไฟเผาผลาญดับไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจพวกท่านจะพบพระองค์จงแสวงหาพระเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงจงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์เรื่อยไปให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีจงแสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาความถ่อมใจให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะพบพระองค์จนได้พระองค์ทรงประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าจะแสวงหาพระเจ้าข้าพเจ้าจะมอบเรื่องราวของข้าพเจ้ากับพระองค์เชิญพระวจนะหัวข้อหลักข้อเชื่อเพื่อชีวิตตอนที่สองพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมฮีบรูบทที่สี่ข้อ12ถึง13ความว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับท่านอาจจะได้ฟังเทศนาเหมือนกับฟังเลคเชอร์แต่ผมอยากจะเชิญชวนท้าทายพี่น้องว่าในชีวิตของเรานะครับอาจจะไม่กี่ครั้งที่เราจะต้องฟังคำเทศนาที่เหมือนเลคเชอร์และก็มีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเราผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดในหนังสือเพลงไทยนมัสการนะครับในหน้าคอนะครับในหน้าคอนี้ก็พูดถึงเรื่องที่เราอ่านกันทุกๆเดือนนะครับซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตซึ่งวันนี้จะเป็นคำเทศนาซึ่งไม่ยาวนักครับพี่น้องผมขอสัญญาแต่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจและผมพยายามที่จะอธิบายหลักข้อเชื่อที่ทำให้เราทั้งหลายแต่ละท่านจะเข้าใจได้ง่ายนะครับก่อนอื่นครับพระวจนะพระเจ้าในฮีบรูบทที่4ข้อ12ซึ่งอัญเชิญโดยผู้ปกครองวรนุชนั้นทำให้เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับดาบสองคมและพระวจนะของพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงฝังไว้อยู่ในชีวิตของคนเมื่อไรก็ตามที่พระวจนะฝังไว้อยู่ในชีวิตของคนแล้วก็เขาสามารถจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าได้เพราะเนื่องจากว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นสามารถที่จะแทงทะลุกระทั่งจิตวิญญาณตลอดจนข้อในกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดในใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะนะครับ
เราจะยิ่งฉลาดขึ้นเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะเราจะยิ่งเข้าใจชีวิตมากขึ้นเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะเราก็จะเข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามากขึ้นโดยเพราะยิ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณและอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของชีวิตคริสเตียนของเราพี่น้องครับหลังจากที่พระวจนะของพระเจ้าได้สำเร็จเสร็จสิ้นหมายความว่าคือใช้คำภาษาง่ายๆว่าเสด็จน้ำนะครับ39เล่มในพระคัมภีร์เดิมและ27เล่มในพระคัมภีร์ใหม่นะครับใช้เวลากว่าหลายร้อยปีนะครับหลังจากที่เยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คริสตจักรเนี่ยไม่มีพระคัมภีร์อ่านนะครับเพราะคัมภีร์เนี่ยในสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ถูกเขียนเป็นฉบับเล็กๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายฝากของเปาโลไม่ว่าจะเป็นจดหมายฝากของอาทูตเปโตรหรือไม่ว่าจะเป็นพระกิตติคุณมัทธิวมาระโกลูกายอเนี่ยนะครับก็ถูกเรียกว่าเป็นส่วนๆนะครับแจกจ่ายให้กับคริสตจักรไปเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าในสมัยของเราเนี่ยเรามีพระคัมภีร์66เล่มอยู่ในมือของเราจะเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ในพระคัมภีร์แต่ว่าในสมัยก่อนคริสตจักรเนี่ยไม่มีพระคัมภีร์ให้เปิดอ่านนะครับนะก่อนคศประมาณ400เนี่ยพระคัมภีร์ยังไม่ได้ถูกรวบรวมเป็นสารบบแต่ว่ามีการแจกอ่านอยู่นะครับทีนี้คริสตจักรเนี่ยจำเป็นต้องการอะไรสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งของคริสตจักรก็คือจำเป็นต้องมีหลักข้อเชื่อเรียกว่าครีดนะครับ CREED ครีดมาจากภาษาลาตินแปลว่าข้าพเจ้าเชื่อนะครับภาษาอังกฤษแปลว่า I believe คำว่า creed นะครับมาจากคำว่า credo หรือคำว่า credo ภาษาลาตินเพราะฉะนั้นคำว่าข้าพเจ้าเชื่อเนี่ยจะถูกท่องนะครับในคริสตจักรในประวัติศาสตร์คริสตจักรในตั้งแต่คศที่100ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อพี่น้องดูนะครับในหน้าคอของท่านเนี่ยในแต่ละย่อหน้าจะเริ่มต้นด้วยว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกอันนี้คือพูดถึงเรื่องของพระบิดาครับนะพอย่อหน้าที่2ก็ขึ้นต้นด้วยข้าพเจ้าเชื่อเห็นไหมครับพอย่อหน้าที่3ข้าพเจ้าเชื่ออันนี้คือคริสต์นะครับหรือหลักคำสอนหลักข้อเชื่อที่มาจากคำว่า I believe นะครับนี่เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องการมีความเชื่ออย่างเดียวกันนะครับก็คือการที่คริสเตียนหรือคริสชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันแล้วตกลงกันนะครับการตกลงกันเนี่ยมีความหมายออกมาเป็นคำหนึ่งก็คือว่าถ้อยแถลงร่วมกันนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า confession ก็คือถ้อยแถลงร่วมกัน confession of faith ก็คือถ้อยแถลงร่วมกันแห่งความเชื่อความศรัทธาของคนที่มีความเชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้น confession of faith ก็คือเป็นหลักข้อเชื่อนะครับมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าครีดหรือหลักคำสอนถ้อยแถลงแห่งศรัทธานะครับมี2คำเนี่ยครับที่เราต้องเข้าใจในเบื้องต้นต่อไปครับคำที่3ที่เราต้องเข้าใจก็คือคำว่าพันธสัญญานะครับพันธสัญญานี้ก็คือพัฒนาจากคำว่า confession นะครับ confession พัฒนาไปเป็นพันธสัญญาก็เลยกลายเป็น New Testament กับ Old Testament ก็คือมีความหมายว่าเป็นข้อตกลงแห่งความเชื่อร่วมกันเป็นข้อผูกพันเข้าไว้ด้วยกันโดยการมีความเชื่อแบบเดียวกันก็เรียกว่าเป็นพันธะแห่งคำสัญญาทั้งหลายนะครับคำสุดท้ายครับก็คือคำว่า Catechism นะครับ Catechism C-A-T-E นะครับ C-H-I Catechism Catechism นี้ก็เหมือนกับเป็นบทเรียนครับบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนที่ถูกต้องขอบคุณพระเจ้านะครับคริสตจักรของเราเนี่ยมีกลุ่มยังโปรนะครับเขาได้เรียนคาเทคิซึมนะครับเรียบร้อยแล้วคาเทคิซึมเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามี proof text ก็คือมีพระคัมภีร์เนี่ยยืนยันนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย Q&A Q&A ก็คือ questions and answer นะครับคาเทคิซึมก็คือมีฉบับทั้งฉบับย่อและก็ฉบับยาวฉบับยาวนี่หนาเป็นเล่มเลยนะครับฉบับย่อเนี่ยมีคำถามคำตอบอยู่พี่น้องครับมีการแปลคาเทคิซึมออกมานะครับโดยพี่น้องยังโปรคริสตจักรของเรานะครับพี่น้องถ้าท่านใดสนใจนะครับก็มาขอได้นะครับผมจะมอบให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักร
เรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงประเด็นต่อไปผมอยากจะถามว่ามีใครทราบไหมครับว่าคริสตจักรเพสเบเทียนของเราเนี่ยนะครับวางความเชื่ออยู่ในคาเทกิซึมไหนวางความเชื่ออยู่ในคาเทกิซึมไหนคำตอบก็คือเราวางความเชื่อนะครับของคริสตจักรเพสเบเทียนเนี่ยอยู่ในเวสต์มินสเตอร์คาเทกิซึมซึ่งเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วซึ่งทางยังโปรกลุ่มของเราเนี่ยนะครับได้เรียนไปแล้วจนจบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคริสตจักรใดก็ตามนะครับที่มีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องคริสตจักรใดก็ตามหรือคริสเตียนเนี่ยจำเป็นต้องมีหลักข้อเชื่อหลักคำสอนที่ถูกต้องต้องเรียนครับในสมัยก่อนนั้นคำว่าครีดนะครับหรือคำว่าคอนเฟสชันหรือคำว่าคาเทคิซึมเนี่ยมันมีความหมายแปลว่าทิชก็คือแปลว่าสอนครับเพราะฉะนั้นคาเทคิซึมเนี่ยกลายเป็นบทเรียนครับของผู้ที่เชื่อที่อยู่ในคริสตจักรในสมัยโบราณแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับบทเรียนต่างๆเอาเนี้ยได้แปลรูปมากลายเป็นบทเรียนและวิวัฒนาการของเรานะครับแทรกตัวอยู่ในคำเทศนาคำสั่งสอนมาจนถึงวันนี้เพราะนั้นคริสตจักรของเราเนี่ยจึงเป็นคริสตจักรที่วางอยู่นะครับวางความเชื่ออยู่ในความเชื่อที่ถูกต้องและไม่ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นผมจะมาถึงหัวข้อที่2นะครับก็คือจุดประสงค์ของการมีหลักข้อเชื่อนะจุดประสงค์ของการมีหลักข้อเชื่อคือว่าคริสตจักรนั้นจำเป็นต้องมีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องเพราะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พระคัมภีร์หรือในการตีความหมายพระคัมภีร์ในการแปลความพระคัมภีร์เพื่ออะไรครับเพื่อการแปลความพระคัมภีร์ที่ถูกต้องนั้นจะสามารถพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อในคริสตจักรได้เพราะหลักคำสอนหลักข้อเชื่อเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะครับประการที่สองครับจุดประสงค์ของการมีหลักข้อเชื่อก็คือใช้ในการสอนสมาชิกนะครับใช้ในการสอนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุชนยุวชนนะครับคริสตจักรจะต้องเปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับหลักคำสอนในคริสตจักรซึ่งเวลานี้ก็คือชั้นระวีวาระศึกษานั่นเองประการที่3ครับหลักข้อเชื่อนั้นเป็นการช่วยศรีบาลหรือผู้สอนพระคัมภีร์ทุกประเภททุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลผู้สอนผู้เรียนนะครับและครูระวีทุกชั้นเนี่ยให้เข้าใจถึงกรอบแห่งความเชื่อที่ถูกต้องและใช้เป็นมาตรฐานตรวจสอบคำสอนที่ถูกออกจากคำสอนที่ผิดเพี้ยนนะครับประการที่4เพื่อให้ผู้เชื่อที่มีความกระตือรือร้นได้ใช้เพื่อตอบคำถามความอยากรู้อยากศึกษาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าหากว่าท่านใดมีสมาร์ทโฟนนะครับแต่อย่าเพิ่งเปิดตอนนี้นะครับท่านกลับบ้านนะฮะท่านเข้าไปที่ Westminster Catechismเปิด Google นะครับแล้วเข้าไปที่ Westminster Catechism ท่านก็จะเห็นเลยว่ามันมีหลักข้อเชื่อที่ถูกสอนมานะครับหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องอยากจะรู้ไหมครับอยากจะเรียนไหมครับหลักข้อเชื่อ Westminster Catechism เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากครั้งโบราณนะครับแล้ววันนี้เราจะได้รู้ว่าประวัติของหลักข้อเชื่อแต่ละหลักข้อเชื่อนะครับซึ่งหลักข้อเชื่อแรกเนี่ยก็คือหลักข้อเชื่อของอาร์คัมทูตนะครับซึ่งเราได้อ่านทุกครั้งที่มีพิธีมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมันตกทอดมาได้ยังไงความเป็นมาได้ยังไงนะครับในวันนี้เราจะรู้เรื่องนี้ประการสุดท้ายครับจุดประสงค์ของการมีหลักข้อเชื่อก็คือเพื่อแยกแยะคำสอนที่ถูกต้องออกจากคำสอนเทียมเท็จนะครับแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นการชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์นะครับเป็นการชำระคริสตจักรให้ปราศจากมลทินเวลาที่คริสตจักรนั้นถูกคำสอนที่ผิดเพี้ยนและเคลือบนะครับเคลือบด้วยน้ำตาลแต่ข้างในเป็นยาพิษเนี่ยเราจะได้รู้นะครับและเราจะได้ลอกคราบของลูกแกะที่ห่มนะครับหรือว่าใช้คราบของหมาป่าที่ใช้คราบของลูกแกะเนี่ยนะครับห่มตัวเองแล้วเข้ามาในคริสตจักรเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักข้อเชื่อนะครับสำคัญต่อคริสตจักรสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องทุกคนเมื่อพี่น้องเดินออกไปนะครับตรงทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเราจะเห็นคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคริสตจักรแห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายยังเคยเห็นไหมครับอยู่ตรงปากซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยนะครับศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะคริสตจักรแห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นคริสตจักรที่
ผิดเพี้ยนครับเพราะว่าเขาเป็นหมอมอนบางคนก็ถามเป็นคริสเตียนมาหลายสิบปีนะครับถามว่าอาจารย์มอร์มอนคืออะไรเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าหลักข้อเชื่อนะครับพูดตรงๆเลยนะครับก็คือว่าท่านไม่ได้เรียนละวีท่านไม่ได้เรียนพระคัมภีร์พอท่านไม่เรียนพระคัมภีร์ปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศรีบาลเนี่ยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องหนุนจิตชูใจให้สมาชิกมาเรียนพระคัมภีร์และสมมุติว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มาฟังเทศนาเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะหลุดแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากในการสอนให้คริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยเติบโตในทางของพระองค์นะครับเราจะดูครับว่าหลักข้อเชื่ออคัมทูตนี้ได้พูดถึงอะไรบ้างผมอยากจะย้อนกลับไปในปีคศ100ครับนะครับถ้าใครมีความรู้พระคัมภีร์นิดนึงเนี่ยเราจะรู้ว่าอัครทูตยอนนะครับท่านเนี่ยมีอายุนะครับประมาณคศ100และท่านก็เสียชีวิตนะครับท่านเขียนพระคัมภีร์กิตติคุณยอเนี่ยในปีประมาณคศ90กว่านะครับบางท่านบางตำราก็บอก96บางท่านบางตำราก็บอก95 94นะครับ94 95 96ไม่เป็นไรครับแต่อยู่ก่อน100ปีหลังจากที่อัครทูตยอเนี่ยเสียชีวิตลงสาวกทุกคนตายไปหมดแล้วนะครับอัครทูตยอเนี่ยคนที่มียืนยาวที่สุดอายุยืนยาวที่สุดถามว่าใครจะสอนต่อครับก็คือลูกศิษย์ของยอนถูกไหมครับลูกศิษย์ของยอนเนี่ยก็สอนมาแล้วก็จำเอานะครับว่าหรือเขียนบันทึกเอานะแล้วก็จดหมายฝากต่างๆของอัครทูตเปาโลเนี่ยก็ถูกส่งไปพี่น้องลองจินตนาการนะครับว่าคริสตจักรแห่งหนึ่งเนี่ยมีเอกสารหลายฉบับมากเลยนะครับบางคนก็หวังดีส่งมาจากคนนู้นบ้างบางคนก็บอกว่ามาจากคนนี้บ้างเมื่อเปิดอ่านออกมาปุ๊บเนี่ยถามว่าใครเป็นคนบอกครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยหลักข้อเชื่อเนี่ยจะต้องบอกได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดทีนี้ในสมัยก่อนนะครับประเด็นปัญหาของคริสเตียนเนี่ยนะครับก็คือมีคำสอนอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าไม่ได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์ในพระเยซูคริสต์จริงๆพระเจ้าไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในพระเยซูคริสต์จริงๆมาเป็นพระเยซูจริงๆนี่คำสอนเพี้ยนที่เข้ามาในคริสตจักรคริสตจักรจะจัดการกับปัญหานี่ยังไงครับเรารู้นะครับว่าแหล่งที่มาของความคิดนี้เป็นพวกความคิดของนักปรัชญากรีกแต่ท่านบอกคริสเตียนการที่พระเจ้าได้บังเกิดเป็นมนุษย์จริงๆในพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงรักโลกใช่ไหมครับจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แล้วก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะช่วยเราแต่ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเยซูจริงๆแสดงว่าอะไรครับเขากำลังทำลายพื้นฐานความเชื่อของคริสเตียนจนหมดสิ้นเลยครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ของพระเยซูเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องจริงและยึดเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดในขณะเดียวกันครับหลักข้อเชื่อครัตทูเนี่ยเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่1ที่2เนี่ย มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั่นเองอย่าลืมนะครับพี่น้องตอนนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยยังไม่เสด็จน้ํานะครับพระคัมภีร์เก่าเนี่ยนะครับ39เล่มเนี่ยเสด็จน้ําไปแล้วแต่พระคัมภีร์ใหม่เนี่ยยังเป็นฉบับเล็กๆน้อยๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นรากฐานที่มาเป็นหลักข้อเชิงอัครธรรมทูตนั้นมาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่ยังเป็นชิ้นอยู่นะครับเป็นเอกสารอยู่และการสืบทอดนะครับของหลักข้อเชื่อเนี่ยเขาสืบทอดด้วยปากเปล่าก็คือท่องเอานะครับทุกวันนี้เราไม่ต้องท่องนะครับแต่หลายคนนะครับจะสอบศาสนาจารย์เนี่ยต้องท่องให้ได้นะแต่พวกเรานะครับไม่ต้องท่องแต่สมัยก่อนเนี่ยใครจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรเนี่ยต้องท่องนะครับท่องปากเปล่าท่องอัพโพสต์ครีดก็คือหลักข้อเชื่อของอัครทูตพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องว่างๆนะครับว่างจากการเล่นไลน์นะครับพี่น้องเปิดในคอควายนะครับหน้าคอเนี่ยนะครับท่องพระคัมภีร์ท่องหลักข้อเชื่ออัครทูตนะครับเมื่อเราคล่องนะครับแล้วเราจำหลักข้อเชื่อนี้ได้เนี่ยอะไรที่ผิดเพี้ยนปุ๊บเนี่ยเราจะแยกแยะได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าหลักข้อเชื่อผมจะค่อยๆไปทีละพระภาคของพระเจ้านะครับพี่น้องดูในหน้าคอควายนะครับคอนะหลักข้อเชื่อเนี่ยนะครับในคริสตจักรยุคแรกนะใช้นะครับและใช้อย่างเป็นทางการตอนศตวรรษที่4นั่นหมายความว่าตั้งแต่ศตวรรษที่1ถึงศตวรรษที่4นะครับเขาท่องมาเรื่อยๆ
จนถึงศตวรรษที่4ปุ๊บเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยได้ประกาศว่าต่อไปนี้อาณาจักรโรมันเนี่ยรับคริสตศาสนามาเป็นคริสตศาสนาประจำจักรวรรดิแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดการใช้อย่างเป็นทางการของทุกๆคริสตจักรได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแต่ว่าตั้งแต่ศตวรรษที่1เนี่ยได้มีการใช้มาตลอดพี่น้องดูนะครับข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาเห็นไหมครับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกนี่คือพระผู้สร้างพระบิดานะครับพระองค์ทรงฤทธิ์ที่สุดหมายความว่าทรงฤทธานุภาพสูงสุดและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นครีเอเตอร์ก็คือเป็นพระผู้สร้างสร้างทั้งสวรรค์และโลกในพระคัมภีร์นะครับไม่มีนอกจากไม่มีอย่างอื่นอีกนอกจากสวรรค์และโลกนี่คือกายภาพที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1พี่น้องครับแต่ก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าใครได้เรียนชั้นเรียนปฐมกาลเนี่ยเราจะได้รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้าสร้างอะไรครับสร้างวิญญาณใช่ไหมครับสร้างทูตสวรรค์สร้างอะไรก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายแต่ในปฐมกาลบทที่1พระเจ้าสร้างนะครับกายภาพที่เราจับต้องได้มองเห็นได้สัมผัสได้ก็คือโลกและก็ฟ้าสวรรค์นี่คือหลักข้อเชื่อนะครับของอัครทูตในวรรคแรกพี่น้องดูในวรรคที่2สังเกตไหมครับว่าพอพูดถึงเรื่องของพระเยซูนะครับพอพูดถึงเรื่องพระเยซูเนื้อหาสาระของความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูเนี่ยค่อนข้างเป็นเองครับเยอะมากหลายบรรทัดทีเดียวนะครับเมื่อเราเห็นจำนวนนะครับของตัวอักษรเนี่ยเรารู้ว่าเอ๊ะหลักข้อเชื่อนี้กำลังพูดถึงใครครับเป็นหลักเลยพูดถึงเรื่องของพระเยซูเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพูดถึงเรื่องพระเยซูตั้งแต่พระเยซูนั้นเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดานะครับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาก็คือว่าเป็นผู้ที่มาจากพระบิดาหรือกำเนิดจากพระบิดานะครับและปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มเข้ามานะครับทรงกำเนิดจากมารีหญิงสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยปอนติอัสพิลาตปกครองนะครับทรงถูกตรึงที่กางเขนและมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่3ทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายนี่เขากำลังพูดถึงเรื่องของการเสด็จมาครั้งที่1ครั้งแรกของพระเยซูนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูก็คือมารับคริสตจักรรับผู้เชื่อรับคริสตชนไปอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เราเห็นถึงชีวิตของพระเยซูนะครับซึ่งพระองค์มาเสด็จมาโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนไถ่บาปลงไว้บนกางเขนและร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือปฏิสนธิโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและมาในวรรคที่3ของหลักข้อเชื่อตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะครับเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกันก็คือพระเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับพี่น้องและสุดท้ายครับเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในคริสตจักรนี้มีอะไรครับมีการร่วมสมานฉันท์หมายถึงร่วมสามัคคีธรรมกับธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์นี่คือทั้งชีวิตของพวกเรานะฮะที่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าและนี่คือหลักคำสอนของอัครทูตที่ต้องท่องเพื่อที่จะให้คนจะเข้าใจว่าในคริสตจักรมีอะไรบ้างในคริสตจักรมีการสามัคคีธรรมนะครับในพระเจ้ามีการให้โทษบาปในพระเจ้ามีการที่พระเจ้าจะบันดาลให้มีวันหนึ่งกายของเราจะคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ชีพนิรันดร์ก็คือการมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ก็คือชีวิตนิรันดร์ได้บังเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแท้จริงนี่คือทั้งหมดครับของหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเยอะแยะต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในรายละเอียดคริสตจักรนั้นก็ผ่านมา 2-300 ปีก็บังเกิดหลักข้อเชื่ออีกฉบับหนึ่งครับในหน้างองูนะครับของพี่น้องบางท่านเนี่ยนะครับร้องเพลงไทยนมัสการมาหลายปีนะครับนะยังไม่ได้ค่อยได้อ่านหลักข้อเชื่อไนเซียนะครับนะหลักข้อเชื่อไนเซียเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากนะครับ
พี่น้องตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่คริสตศตวรรษที่1นะครับก็คือคศประมาณ100ถึง300ปีหรือ400ปีในระหว่างเนี้ยนะครับหลักข้อเชื่ออัครธรรมทูตนะครับเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันท่องได้กันหมดละแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของตรีเอกานุภาพนะครับมันมีปัญหาเรื่องของการที่พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวของพวกยิวนะซึ่งคริสเตียนบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวก็จริงนะครับแต่ทรงปรากฏนะหรือ exist นะครับเป็น3สภาพบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากและเข้าใจยากมากแต่เราพบความจริงในพระคัมภีร์นะครับผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ทุกคนนะครับถ้าอ่านด้วยจิตใจที่เที่ยงตรงนะครับไม่มีอคติเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมี3พระภาคนะครับหรือว่า3พระลักษณะบุคคลหรือ3สภาพบุคคลก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรื่องนี้คริสตจักรเนี่ยนะครับก็ต่อสู้มาจนกระทั่งมีวันหนึ่งครับในสภาเขาเรียกว่าสภาสังคยนาสากลที่คอนสแตนติโนเปิลนะครับในปี381เนี่ยนะครับได้ประกาศออกมานะครับว่าหลักข้อเชื่อนะครับที่เกิดจากการยอมรับที่สภาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับสภาก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกว่าสภาไนเซียนะครับซึ่งเราอ่านหลักข้อเชื่อไนเซียหรือไนเซียอยู่นี่นะครับในปี325นะครับประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยนะได้เรียกว่าได้มีการพูดคุยกันและได้มีการเขียนหลักข้อเชื่อไนเซียเนี่ยครับเกิดขึ้นเขาเรียกว่าไนซีนครีตไนเซียนี่เป็นเมืองชื่อเมืองนะครับของคอนสแตนติโนเปิลก็คือเป็นเรียกว่าเป็นจักรวรรดินะครับไนเซียเนี่ยเป็นชื่อเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาสังคยนาที่ไนเซียก็ยอมรับหลักข้อเชื่อไนเซียและประกาศออกไปนะฮะแล้วต่อมาอีกประมาณ 40-50 ปีเนี่ย381นะฮะสภาสังคยนาสากลที่คอนสแตนตินก็ประกาศยอมรับออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตำรานะครับก็บอกว่าหลักข้อเชื่อไนเซียและคอนสแตนตินติโนเปิลนะก็คือประกาศที่เมืองไหนนะครับเขาก็จะใช้ชื่อเมืองนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถามว่าทำไมที่มาของไนซีนครีตหรือหลักข้อเชื่อไนเซียมาจากไหนครับนะครับเพราะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเรียกว่าลัทธิไตรปรากฏวาดหรือโมเดลลิซึมคำว่าโมเดลลิซึมเนี่ยมาคำว่าโหมดนะครับพี่น้องเวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์เรารู้ว่าโหมดนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าการปรากฏนะครับนะการที่เราเข้าโหมดนี้ก็คือเข้าอยู่ในโหมดนี้เขาก็อธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับพระบิดาเนี่ยในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็อยู่ในโหมดของพระบิดาพระเจ้าเนี่ยในสมัยของพระเยซูก็อยู่ในโหมดของพระบุตรพระเจ้าในสมัยของคริสตจักรเนี่ยก็อยู่ในโหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยปรากฏเป็น3โหมดหรือเป็น3อะไรฮะปรากฏเป็นไตรปรากฏเห็นไหมฮะเป็นไตรปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำสอนที่ผิดเพี้ยนและทำให้เกิดจะต้องมีการสังคยนาหลักความเชื่อหรือหลักคำสอนนะนี่เป็นประการแรกพี่น้องครับถ้าหากว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวปรากฏเป็นพระบิดานะครับในโหมดพระคัมภีร์เดิมปรากฏเป็นพระบุตรในโหมดของพระเยซูปรากฏเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโหมดของคริสตจักรแล้วก็พระเจ้านั้นเป็นเพียงรูปแบบที่มาปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยการไถ่บาปเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการไถ่บาปที่แท้จริงและความเชื่อของเราเนี่ยก็วางอยู่ในโหมดของพระเจ้านะครับซึ่งมันไม่มีหลักการอันนี้เป็นกลุ่มแรกเขาปฏิเสธตรีเอกานุภาพครับพี่น้องครับเวลาที่เราไปเจอกับลัทธิเทียมเท็จทั้งหลายนะครับเราจะเช็คนะครับสำคัญที่สุดเลยอะไรที่เทียมเท็จหรือผิดเพี้ยนไปปุ๊บเนี่ยเช็คเรื่องอะไรครับเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคุณเชื่อยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าไปโบสถ์โน้นนะครับเขาบอกพระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจ้าเหมือนกับพระบิดาอันนั้นคือผิดแล้วครับถ้าเราบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเหมือนกับที่พระบิดาเป็นพระเจ้าอันนั้นคือถูกต้องนะครับทีนี้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นั้นเขาเรียกว่ากลุ่มเอเรียสนะครับกลุ่มเอเรียสเนี่ยสมัยนี้นะครับก็ลักษณะคำสอนเขาเนี่ยคล้ายกับพยานพระเยโฮวานะครับกลุ่มเอเรียสเนี่ยเขาสอนไงครับเป็นผู้นำจากอเล็กซานเดรียกลุ่มเอเรียสเนี่ยนะครับสอนอย่างนี้ครับว่าการเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เที่ยงแท้มีพระเจ้าองค์เดียวที่เที่ยงแท้ก็คือพระบิดาองค์เดียวนะครับ
พระบิดาองค์เดียวเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระบุตรนั้นเป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าพระบิดาสร้างขึ้นมาและมีฐานะต่ำกว่าพระบิดาอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูนั้นมีสถานะเท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดาแล้วซึ่งผิดพระคัมภีร์นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่5ข้อ11ใช่ไหมครับพระเยซูทรงสละความเท่าเทียมกับพระเจ้านะพระองค์ไม่ได้ถือว่าการเท่าเทียมพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทพระคัมภีร์ที่พิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเนี่ยเท่าเทียมกับพระบิดาเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นพระเจ้าเท่ากันกับพระบิดาลัทธิอาเรียสอนครับว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเทียบเท่าพระบิดาเป็นเรียกว่าเป็นพระเจ้าองค์น้อยนะเป็น little god มีฐานะต่ำกว่าพระบิดาในสมัยนี้นะครับพยานพระวิวาก็สอนอย่างนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับหลังจากที่ต่อสู้กับลัทธิ2ลัทธินี้นะครับก็ในที่สุดก็ออกมาเป็นไนซีนคริสต์นะครับถ้าพี่น้องดูในหน้างองูกับจอจานเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของการเขียนเนี่ยเหมือนกันครับ I believe นะครับข้าพเจ้าเชื่อนะย่อหน้าแรกนะครับข้าพเจ้าเชื่อย่อหน้าที่2ครับข้าพเจ้าเชื่อย่อหน้าที่3แต่ต้องสังเกตดูนะครับหลักข้อเชื่อในเซียเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับหลักข้อเชื่อคัทธูนะครับหลักการที่ซ่อนอยู่ในคล้ายๆกันแต่เราเห็นด้วยสายตานะครับโดยที่ไม่ต้องอ่านประโยคเลยเราเห็นสายตาคือมันละเอียดยิ่งขึ้นใช่ไหมครับละเอียดยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคำสอนเนี่ยนะครับพอลงรายละเอียดในข้อมูลจากพระคัมภีร์เนี่ยนะครับนะมันก็จะมีประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจและอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะโจมตีคริสตศาสนาเนี่ยยกขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อต้านและโจมตีคริสตศาสนาเพราะฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องคริสตจักรครับปกป้องคริสตจักรให้อยู่ในหลักความเชื่อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่น้องลองไปพลิกดูนะครับเวสต์มินสเตอร์คาเทคิซึมที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับจะมีความหนาหลายร้อยหน้าเลยทีเดียวนั่นคือความละเอียดอ่อนของหลักข้อเชื่อที่พัฒนามาจนกระทั่งถึงตัวนี้นั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้เรียนหลักข้อเชื่อแล้วได้อ่านหลักข้อเชื่อแล้วเราเชื่อตามหลักข้อเชื่อนั้นผมรับประกันครับตายไปขึ้นสวรรค์แน่นะครับเราจะไม่หลุดออกจากความเป็นลูกของพระเจ้าเลยเราจะไม่ผิดเพี้ยนจากความเชื่อที่ถูกต้องเลยและเราจะรับความรอดนิรันดร์เช้าวันนี้นะครับตอนประมาณ 8:00 น.เศษเนี่ยผมก็นัดอนุชนนะครับอนุชนซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมาเรียนนะครับเพื่อที่จะสอนเขาเกี่ยวว่าเขาจะไปสอนคนอื่นยังไงบทแรกเลยนะครับของบทเรียนเนี่ยก็คือความมั่นใจในความรอดผมก็ถามน้องๆที่มาเรียนบอกว่าลองถามน้องเลี้ยงของคุณนะว่าเกิดตายไปวันนี้คุณจะไปไหนถ้าเราตายวันนี้คนที่เชื่อพระเยซูแล้วไปไหนครับพี่น้องถ้าตายไปวันนี้ยังไม่สารภาพบาปเลยขับรถนะครับชนต้นไม้แล้วตายเลยไปไหนครับบางคนบอกว่าโอ้โหยังไม่สารภาพบาปเลยสงสัยฉันคงไปสวรรค์ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับพี่น้องครับในบทเรียนของระวีวรักษาหรือบทเรียน BCL เนี่ยครับของ YFC เนี่ยชัดเจนเลยครับโค้ชพระคัมภีร์มาตอบเลยนะว่าคนใดก็ตามที่รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจพี่น้องครับเขาได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ววงเล็บก็คือตายไปเมื่อไหร่นะครับขึ้นสวรรค์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะตายนะครับพี่น้องไม่ต้องเชิญศรีบาลเนี่ยไปอธิษฐานสารภาพบาปนะครับท่านสารภาพบาปเองได้หรือแม้กระทั่งท่านสารภาพบาปเองไม่ทันนะครับถ้าท่านเชื่อในพระเยซูท่านบังเกิดใหม่ไปสวรรค์ครับไปสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจในความรอดนี่คือบทที่หนึ่งเลยนะครับเขาสอนใครครับสอนผู้เชื่อใหม่พี่น้องครับหากท่านยังไม่รู้นะครับผมก็อยากจะหนุนใจอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาเรียนละวีนะครับท่านจะได้ตอบคำถามได้หลังจากนั้นเนี่ยท่านเติบโตในคริสตจักรนะครับแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสตจักรเนี่ยแล้วเด็กๆนี่มาถามนะครับบอกว่าคุณป้าเวลาที่คนเราบังเกิดใหม่เนี่ยนะแล้วเราจะทิ้งพระเจ้าแล้วเราจะตกนรกได้ไหมคุณป้าตอบว่าไงครับเราไปถามอาจารย์พี่น้องครับเราต้องตอบให้ได้ครับว่าถ้าเราบังเกิดใหม่เราเชื่อพระเยซูแล้วนะครับพี่น้องยังไงก็ตามเนี่ยเรารอดตลอดเรามี security เรามีความปลอดภัยในความรอดของเรา
พราะเหตุที่อะไรครับไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้พระคัมภีร์ยืนยันหลายขั้นหลายตอนมากมายทีเดียวพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่มีเขาก็ต้องท่องหลักข้อเชื่อนะครับคริสตจักรของเราเนี่ยมีพระคัมภีร์นะครับมีหลักข้อเชื่อนะครับแต่เราต้องศึกษาเราต้องเรียนนี่คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นมากพี่น้องครับกลับมาดูที่ข้อสอ325ท่านทราบไหมครับว่าหลังจากที่ประชุมตกลงกันแล้วประกาศออกมานะครับเป็นไนซีนครีตเป็นคอนสแตนติโนเปิลครีตนะครับปรากฏว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยก็เอาไปใช้แต่สิ่งที่สำคัญก็คืออะไรครับแม้ว่าจะมีหลักข้อเชื่อนะครับมันก็ยังมีปัญหาจุกจิกเรื่องความแตกแยกในคริสตจักรเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคริสตจักรเนี่ยนะครับเข้าสู่สภาวะที่นิ่งแล้วไม่มีการข่มเหงแล้วครับนะสมัยก่อนเนี่ยคริสเตียนรวมตัวกันนะจักรพรรดิคอนสแตนตินก็บอกโอ้พวกคริสเตียนเนี่ยดีจังเลยรวมตัวกันมีสามัคคีกันนะครับต่อสู้กับการข่มเหงได้ยืนหยัดอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรพรรดิจักรวรรดิโรมเนี่ยสมควรที่จะต้องมีพวกคริสเตียนพวกนี้มาปกครองประเทศมาเป็นผู้นำน่าจะรับเอาศาสนาคริสต์เนี่ยมาเป็นศาสนาประจำชาติหรือจักรวรรดิโรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคอนสแตนตินนะครับในช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะเขาก็เปิดครับเปิดให้จักรวรรดิโรมเนี่ยต้อนรับเอาคริสต์ศาสนาเนี่ยมาเป็นประจำมาเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิเลยแม้ว่าตอนแรกๆเขายังไม่กลับใจใหม่นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อคริสตจักรเนี่ยนะครับนิ่งไม่มีการข่มเหงนะครับปรากฏว่าคริสตจักรเนี่ยก็มาตีกันเองครับนะเมื่อเลิกตีกับศัตรูข้างนอกเนี่ยก็มาตีกันเองคอนสแตนตินก็เห็นเกิดขึ้นแบบนี้คอนสแตนตินก็ผิดหวังครับนะแต่ไงก็ตามเราก็จะเห็นในประวัติศาสตร์คริสตจักรก็คือมีจักรพรรดิองค์ต่อมาเนี่ยครับเขาก็ฟื้นฟูบูรณะให้หลักข้อเชื่อฟื้นฟูบูรณะคริสตจักรฟื้นฟูบูรณะความศรัทธาของพระเจ้านะครับที่มีในหมู่คริสเตียนเนี่ยต่อไปพระเจ้าก็รักษาความเชื่อของผู้ที่มีความศรัทธาต่อไปและความเชื่อของผู้มีความศรัทธานั้นนะครับวางอยู่บนหลักข้อเชื่อทั้งหลายทุกหลักที่นี้อีกประมาณ100ปีประมาณปีคศ451นะครับก็จะมีหลักข้อเชื่ออีกหลักข้อเชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าหลักข้อเชื่ออาธานาเซียสนะครับอาธานาเซียสนี้เขาได้รับการสังคายนาที่ชาวเกดอนชาวเกดอนนี้เป็นชื่อเมืองหนึ่งนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชื่อว่าอาธานาเซียสนะครับหรืออาธานาเซียสเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสมัยนะครับ250ใช่ไหมครับถึงเนี่ยแต่ว่าหลักข้อเชื่อของเขานะครับปรากฏอยู่อีกประมาณ 1-200 ปีต่อมานะครับผมจะบอกกับพี่น้องคร่าวๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เองเนี่ยทำให้เราเห็นการพัฒนาการของหลักข้อเชื่อครับแรงงานหลักเชื่อพี่น้องผมอยากจะหนุนใจท่านนะครับว่าเราลองสักตั้งหนึ่งไหมครับที่เราจะมาเรียนรู้หลักข้อเชื่อด้วยกันนะครับถ้าหากว่าพี่น้องฟังแล้วเนี่ยมีความปรารถนานะครับผมอยากให้อธิษฐานแล้วเราจะรวมตัวกันนะครับเราจะไม่ใช้วันอาทิตย์นะครับเราจะใช้วันเสาร์หรือวันหนึ่งเนี่ยครับนะประมาณอยู่4ครั้งนะครับ4ครั้งทุกวันเสาร์4ครั้งด้วยกันนะครึ่งวันนะครับมาดูหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์ด้วยกันนะครับหากว่าพี่น้องสนใจนะครับก็ขอบอกมานะครับพวกเราจะซึ่งผมจะจัดให้นะครับสุดท้ายครับเรามาถึงหลักคำสอนซึ่งเป็นข้อพัฒนาของหลักข้อเชื่อในสมัยปัจจุบันบ้างนะครับในสมัยปัจจุบันในความในนิยามของผมก็คือ500ปีหลังจากที่มาร์ตินลูเทอร์ปฏิรูปศาสนานะครับเมื่อมาร์ตินลูเทอร์ปฏิรูปศาสนาครับคริสตจักรแรกเลยนะครับก็คือคริสตจักรลูเทอรันหรือว่านิกายลูเทอรันชื่อของมาร์ตินลูเทอร์นะครับก็กลายเป็นคริสตจักรลูเทอรันในช่วงเวลาของการปฏิรูปศาสนานะครับเอกสารต่างๆเนี่ยถูกบันทึกไว้และคริสตจักรลูเทอรันเนี่ยนะครับเป็นคริสตจักรที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นสาวกของมาร์ตินลูเทอร์นั่นเองและหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับสอดคล้องกับพระคัมภีร์และรวบรวมกันไว้ในปีคศ1580นะครับก็ปรากฏเป็นเขาเรียกว่าเป็น confession นะครับหรือถ้อยแถลงแห่งศรัทธาแห่งเมืองออกซ์เบิร์กนะครับออกซ์เบิร์กนั้นเมืองออกซ์เบิร์กนี่ก็ถือว่า
เป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้อยแถลงหรือคอนเฟสชันเนี่ยที่สำคัญมากกับนิกายลูเทอรันนะครับพอเวลาเราเจอคำว่าออกซ์เบิร์ตเนี่ยนะครับก็เราก็เข้าใจว่านี่คือลูเทอรันนะมาร์ทินลูเทอร์นั้นเป็นบุคคลที่สำคัญอยู่ท่ามกลางพวกปฏิรูปศาสนาผมจะเล่าให้พี่น้องฟังครับว่ามาร์ทินลูเทอร์เป็นคนเยอรมันเวลาที่ปฏิรูปศาสนาปุ๊บเนี่ยก็ถูกศาสนาจักรโรมันคาทอลิกที่อยู่ที่เยอรมันไล่ออกนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีคอนเน็กชันนะครับมีคนที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มปฏิรูปเนี่ยนะครับอยู่ตามเมืองต่างๆเช่นสวิตเซอร์แลนด์บ้างอังกฤษบ้างนะครับฝรั่งเศสบ้างออสเตรียบ้างนะครับคนเหล่านี้ครับมาร์ทินลูเทอร์สวิงลีจอห์นคาวินพวกนี้เป็นเรียกว่าบรรพชนแห่งความเชื่อโดยเฉพาะยิ่งจอห์นคาวินนะครับท่านเป็นบรรพชนแห่งความเชื่อหรือว่าเป็นบิดาแห่งเพสไบเทเรียนเรานะครับอยู่ในยุคใกล้เคียงกันนะครับระหว่างมาร์ทินลูเทอร์มาถึงจอห์นคาวินเพราะฉะนั้นที่สวิงลีนะครับจอห์นคาวินนะครับพวกนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะสวิสเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีนโยบายนะครับในการปกครองประเทศเนี่ยที่ค่อนข้างจะเปิดเสรีให้กับศาสนานะครับอาณาจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยเข้าไปไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าเป็นสำนักนะครับของทางโปรเตสแตนต์ของเราหรือว่าทางคณะปฏิรูปของเราพี่น้องครับต่อมานะครับก็คือคริสตจักรเพสไบเทเรียนหลังจากการปฏิรูปศาสนาในเยอรมันเริ่มขึ้นความคิดของลูเทอร์ก็มีผลต่อนี่ครับอูริชสวิงลีนะครับและจอห์นคาวินที่เจนีวาครับสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่สวิงลีได้เสียชีวิตลงจอห์นคาวินก็รับเป็นผู้นำต่อจากสวิงลีและความคิดของจอห์นคาวินนะครับเขาก็แตกต่างจากลูเทอร์บ้างนะครับลูเทอร์บ้างเพราะลูเทอร์นั้นก็จะเป็นนิกายลูเทอร์แลนไปนะครับจอห์นคาวินก็จะเป็นนิกายเพสไบเทเรียนไปความแตกต่างระหว่างเพสไบเทเรียนเรานะครับกับลูเทอร์แลนคืออะไรบ้างนะครับมี3ข้อครับเพสไบเทเรียนเรานะครับเชื่อเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูเพื่อนะครับพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อหรือเฉพาะนะครับผู้ที่ถูกเลือกจากพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับเรานั่งอยู่ทุกวันนี้ที่นี่นะครับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราเท่านั้นพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกเลือกนี่คือความเชื่อของเพสไบเทเรียนเราในขณะเดียวกันครับลูเทอรันนะครับเขาเชื่อว่าไงเขาเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกเนี่ยความแตกต่างนิดเดียวเห็นไหมครับนี่คือทำให้เกิดนิกายออกมาประการที่สองครับเพสเบียนที่เราเนี่ยเชื่อว่าพิธีมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าทั้งแคทอลิกนะครับทั้งแองกิกันนะทั้งลูเทอรันพี่น้องแองกิกันพี่น้องจะงงๆใช่ไหมครับนะแองกิกันก็คือไชเชอร์ชนะครับที่อยู่ในสาธรนะฮะลูเทอรันเนี่ยนะครับเขาเชื่อแบบเดียวกันก็คืออะไรครับขนมปังพอเวลาบาทหลวงเนี่ยอธิษฐานแล้วนะครับหรือผู้รับใช้พระเจ้าศรีบาลเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานแล้วหรือเสกแล้วเนี่ยขนมปังเนี่ยกลายเป็นเนื้อจริงๆของพระเยซูแต่เพสเบียนเราไม่เชื่ออย่างนั้นขนมปังก็ยังเป็นขนมปังครับแต่เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระกายของพระองค์เห็นไหมครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับและประการที่3ครับเพสเบียนที่เราเชื่อว่าหลักข้อเชื่อนะครับหรือคริสต์ทั้งหลายเนี่ยหรือคาเทคิสต์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากพระคัมภีร์นะครับบวกกับการใช้เหตุผลสติปัญญาของมนุษย์ในขณะที่ลูเทอร์แล้วเนี่ยบอกว่าหลักข้อเชื่อเนี่ยเกิดจากพระคัมภีร์ล้วนๆพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องจะเถียงกันไหมครับบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันอยากจะเถียงมากเลยเพราะว่าฉันเป็นคนขี้เถียงนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากเถียงหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเถียงไปเนี่ยก็กระทบกับความสัมพันธ์ไปเปล่าๆมันอย่าเถียงนะครับแต่เรารู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเรารู้ว่าขณะที่เราเป็นเพสไบเทเรียนนะครับเรารู้ว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูเนี่ยเป็นไงครับเพื่อเราก็พอแล้วนะครับเพื่อเราก็พอแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและขอบคุณพระเจ้าที่อะไรครับที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราขอบคุณพระเจ้ามั้ยครับอาเมนมั้ยครับฮาเลลูยามั้ยครับพี่น้องในขณะที่เวลาเราเข้าพิธีมหาสนิทเนี่ยนะครับไม่ต้องยึดติดว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับหลังจากประกอบพิธีแล้วเนี่ยห้ามใครกินเลยต้องเอาเข้า
เอาเข้าเก็บไว้ในเซฟนะครับพี่น้องจะเห็นเซฟนะครับที่เก็บนะที่อยู่ในโบสถ์ของแคทอลิกนะฮะเขาจะมีเซฟเก็บไว้อยู่ข้างๆนี้ครับแล้วก็จะมีเทียนมีไฟจุดไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นที่วางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับเนื้อและเลือดของพระเยซูแต่โบสถ์เราไม่มีครับหลังจากที่ประกอบพิธีมหาสิ้นเสร็จแล้วเนี่ยโบสถ์เราทำยังไงครับให้สีบานกินครับนะให้ผู้ปกครองรับประทานครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรานะครับไม่ได้ถือว่าขนมปังนี้เป็นเนื้อจริงๆเป็นเลือดจริงๆของพระเยซูนะครับเอาละครับสุดท้ายครับอีกคริสตจักร1ลิตรกลุ่มนึงครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มอานาแบปทิสต์นะครับอานาแบปทิสต์อานาแบปทิสต์เนี่ยทำไมกลุ่มนี้ถึงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าอานาแบปทิสต์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของนิกายแบปทิสต์นิกายเพนเทคอสต์นะครับคำว่าอานาเนี่ยแปลว่า re นะครับก็คือ again แปลว่าพวกนี้เชื่อว่าจะต้องมา re-baptize นะครับเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากลูเทเรนนะครับเพสเปเทเรียนเนี่ยมีพิธีอะไรนะพี่น้องพิธีบัพติศมาเด็กครับเมื่อมีพิธีบัพติศมาเด็กปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้บอกว่าพิธีบัพติศมาเด็กเนี่ยไม่ใช่พิธีล้างบาปนะพี่น้องว่าบัพติศมาเด็กนี่ล้างบาปลูกเราไหมครับล้างไหมครับทำไมเพสเปทิเล่นเงียบล่ะครับการบัพติศมาเด็กเนี่ยไม่ได้ล้างบาปนะครับไม่ได้เป็นศีลล้างบาปนะครับแต่การบัพติศมาเด็กเนี่ยคือพิธีเข้าสู่พันธสัญญาเหมือนกับการถวายลูกของเรานะครับเป็นการรับรองลูกของเราขอถวายลูกของเราเนี่ยเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกของเรานะครับก่อนที่เขาจะประกาศตัวพี่น้องฟังดีนะครับก่อนที่เขาประกาศตัวเนี่ยก่อนที่เขารู้ความนะครับตัดสินใจเองได้ในการติดตามพระเยซูตลอดชีวิตนะก่อนที่จะกลับใจใหม่นะพี่น้องครับลูกเราเนี่ยตายไปเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นสวรรค์ทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราแบปไทส์แล้วนี่คือซีเคียวริตี้ของบรรดาเพสเบเทียนเราทั้งหลายครับพี่น้องพอผมรู้จักและเข้าใจความหมายของการบัพติศมาเด็กอย่างแท้จริงปุ๊บเนี่ยผมเอาเลยครับจะบัพติศมาเด็กนี่นะผมไม่มีปัญหาครับพี่น้องครับผมแบ่งปันนิดนึงก่อนที่ผมจะมาเป็นศรีบาลของคริสตจักรวัฒนาครับมีผู้รับใช้คนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์มาเขาถามผม2ข้อนะครับผมจะแบ่งปันให้พี่น้องข้อเดียวครับเขาถามว่ารับได้ไหมกับการบัพติศมาเด็กผมก็ขอบคุณพระเจ้าครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเพิ่งเรียนมาจากเพสเบเทเรียนนี่แหละบอกว่าเนี่ยการบัพติศมาเด็กเนี่ยคือการเข้าสู่พันธสัญญาพี่น้องการเข้าพันธสัญญาเหมือนกับการถวายลูกของแบปติสต์นั่นเองพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะโอเคเราก็ไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้แต่พี่น้องครับสมัยก่อนนะครับทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายนะครับถึงขนาดขับไล่นะครับพวกอนาแบปติสต์เนี่ยถูกขับไล่ไปอยู่อังกฤษนะจากอังกฤษเนี่ยถูกขับไล่ไปอยู่อเมริกาแล้วก็กลายมาเป็นนิกายแบปติสต์และกลายมาเป็นนิกายเพนเทคอสต์ต่อมาพอพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่บอกว่าคริสตจักรนู้นเชื่อผิดนะเพราะว่าไม่มีบัพติศมาเด็กนะคริสตจักรนู้นก็จะบอกคริสตจักรนี้ว่าคริสตจักรนี้เชื่อผิดเพราะมีบัพติศมาเด็กเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไมเนอร์ด็อกทรินไมเนอร์คำสอนที่เล็กๆนะครับที่นิดหน่อยไม่ได้ทำให้คนไปสวรรค์หรือไม่ไปสวรรค์พี่น้องครับผมอยากจะสรุปสุดท้ายวันนี้ว่าการที่เราจะได้ไปสวรรค์ไม่ไปสวรรค์นั้นอยู่ในหลักข้อเชื่อนี้แหละครับอัครธรรมทูตถ้าเราวางใจเชื่อและวางใจรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะรอดท่านจะรอดนั่นหมายความว่าถ้าเรามี minor doctrine หรือความเชื่อเล็กๆนะครับแตกต่างกันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะเกิดจากการตีความเกิดจากบริบทเกิดจากประวัติศาสตร์เกิดจากประเพณีที่ยึดต่อกันมาแต่หลักสำคัญต้องไม่ผิดครับหลักสำคัญต้องยึดให้แน่นนะครับถ้าเราต้องเชื่อพระเยซูเนี่ยนะครับต้องเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าอันนี้ไปสวรรค์แน่ครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันพี่น้องครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าการเรียนพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ
นะครับและการถ่ายทอดพระชนะของพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายนะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์นะครับจากเอเฟซัสเอาโรมก่อนนะครับโรมบทที่10ข้อที่9ครับโรมบทที่10ข้อที่9ครับคือว่าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายขอเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันครับท่านจะรอดนะครับท่านจะรอดนั่นหมายความว่าถ้าเรารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจเราจะรอดนะครับพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมอยากให้พี่น้องฟัง1โครินธ์บทที่15ข้อ3นะครับเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้วันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสแล้วแก่อัครทูต12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพราะบาปถูกฝังเป็นขึ้นจากความตายและพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราอีก1เปโตรบทที่3ข้อที่21 22ครับโดยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์เสด็จสู่สวรรค์และทรงสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วมีพวกทูตสวรรค์และศักดิเทพและอิทธิเทพทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ทั้งสิ้นนี่การเสด็จมาของพระเยซูใช่ไหมครับการที่เวลานี้พระเยซูเสด็จขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และการสถิตอยู่นะครับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาและมีวันหนึ่งครับพระองค์จะกลับมารับเราอีกไปอยู่กับพระองค์นี่คือความเชื่อของเราคำถามสุดท้ายก็คือว่าหลักข้อเชื่อที่เราเรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังไปวันนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวของท่านหรือเปล่าครับสร้างความมั่นใจกับท่านในการที่เราติดตามพระเยซูอย่างถูกต้องสร้างความเข้าใจในวิถีปฏิบัติของเราชาวเพรสเบเทเรียนสร้างความรู้สึกอยากจะเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นไหมอยากจะอ่านพระวจนะอยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นไหมและเมื่อเรารู้จักพระองค์นะอย่ามโนพระเจ้าขึ้นมาเองครับพี่น้องเราเนี่ยนะจะต้องรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราต้องรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นะคะขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่117ขอโปรดประทานอาหารชื่นจิตวิญญาณYeah.
ชิญนั่งถ้าสางและการถวายทรัพย์ท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ10โอกาสถวายทรัพย์และทสางระหว่างการถวายทรัพย์ขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงสรรเสริญบทเพลงบทที่143องค์พระผู้ช่วยทรงเสียโลหิตนั่งร้องค่ะThank you.
าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพงศ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับหลักข้อเชื่อพระเจ้าของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความรอดของพระองค์ที่ประทานมาเหนือชีวิตข้าพงศ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพงศ์หลายขอขอบพระคุณพระองค์และสำแดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีในการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าด้วยการนำทัดสางมาถวายขอพระเจ้าอวยพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ให้กับพระองค์และทุกวิญญาณจิตที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดปรานการถวายของข้าพงศ์หลายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาให้ทรัพย์นี้จะเป็นที่บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระองค์เพื่อที่จะให้ทรัพย์นี้จะผ่านไปถึงบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่มีความต้องการข้าพงศ์หลายขออธิษฐานมอบถวายทรัพย์นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรวัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ในเช้าวันนี้มีพี่น้องที่มานมัสการเป็นครั้งแรกนะครับมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรอยู่ประมาณ4ท่านนะครับผมจะแนะนำทีละท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณนิตยาศรีพลังครับท่านที่2นะครับคุณนันทิกาพืชนผลท่านที่3ครับคุณศิรัชยาเจริญกิจวรกุลและ2ท่านสุดท้ายนะครับคุณยุพินชีวินพงษ์สถาพรกับคุณสุวิทย์แซ่หยางคริสตจักรพัฒนายินดีต้อนรับนะครับและขอหลังจากเลิกนมัสการแล้วขอเชิญทุกท่านไปร่วมรับประทานอาหารทางด้านหลังพระวิหารนะครับและสำหรับข่าวที่ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือทีมศิษยาภิบาลขอเชิญคณะธรรมกิจนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มแคร์ผู้ช่วยกลุ่มแคร์ตลอดจนพี่น้องที่ไปร่วมแคร์นะครับพบกันเพื่อที่จะศึกษาบทเรียนชีวิตอย่างพระอาจารย์นะครับในวันนี้เวลา 13:00 นที่ห้องสัมมนาชั้น3อาคารพระอาจารย์วิทยาคมนะครับนอกจากจะมีโอกาสได้ศึกษาบทเรียนแล้วยังจะมีโอกาสได้พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือคำแนะนำอยากต้องการคำแนะนำในการที่จะพัฒนากลุ่มแคร์ให้มีคนมาเพิ่มขึ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับและสำหรับเรื่องที่สองนะครับคือการสรรหาผู้ปกครองและมัคคณายกคริสตจักรวัฒนาได้กำหนดให้มีการสรรหาผู้ปกครองและมัคคณายกนะวาระประจำการปี2016ถึง2018นะครับเพื่อแทนที่ผู้ที่ครบวาระและผู้ที่ลาออกตลอดเดือนนี้นะครับท่านสามารถดูรายละเอียดการสรรหาได้ที่บอร์ดด้านหน้าพระวิหารนะครับเรื่องที่3ครับคริสจักรภาคที่6 7 11 12ได้จัดการสัมมนานะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจเชิงพันธกิจนะครับเพื่อเรียนรู้เรื่องการทำภารกิจข้ามวัฒนธรรมและการมีจริยธรรมในการทำธุรกิจเชิงพันธกิจนะครับในวันศุกร์ที่11กันยายน2015ในเวลา 10:00 นถึง 16:00 นที่ห้องประชุมที่อาคารสภาคริสตจักรนะครับอาคารสภาคริสตจักรสะพานหัวช้างโดยงานนี้มีค่าลงทะเบียน200บาทและท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายจะขอพี่น้องที่จะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อนะครับอธิษฐานเผื่อการสรรหาผู้ปกครองและมัคคณายกตลอดเดือนนี้นะครับและนอกเหนือจากหัวข้อนี้แล้วก็ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับการทำภารกิจที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์นะครับโดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษกับครูที่อยู่ในพื้นที่นะครับสองหัวข้อนี้ฝากไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องและหลังจากนี้จะมีพรีเซนเทชันของคณะอาวุโสนะครับและสำหรับก็ขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทุกท่านจะมีโอกาสได้ทำตามแบบของพ
ระวจนะที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ไปนะครับแล้วก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับพี่น้องนะครับแล้วก็มีชีวิตที่เป็นพระพรกับผู้คนที่เรามีโอกาสได้พบปะเจอครับขอพระเจ้าอวยพรครับค่ะเป็นพรีเซนต์ของคณะผู้อาวุโสพิจากวัฒนานะคะปกติจะมีเสียงเพลงประกอบการพรีเซนต์ในครั้งนี้ค่ะแต่ขัดข้องทางเทคนิคนะคะขอท่านผู้เข้าประชุมอ่านไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้รู้จักคณะผู้อาวุโสพิจากวัฒนาว่าได้ทำอะไรกันบ้างอะค่ะและมีใครได้ทำหน้าที่อะไรในการรับผิดชอบในคณะค่ะตอนนี้ก็มาถึงสมัยที่4นะคะโดยที่คุณพันนีดังสมัครนะคะท่านได้เป็นประธานแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านแบบเข้มแข็งอย่างมากมายเลยนะคะจนมาถึงสมัยที่6นะคะสมัยของผู้อาวุโสนี้อยู่ในวาระครั้งละ2ปีค่ะค่ะคนนี้หน้าตาคงจะคุ้นๆนะคะประธานคนปัจจุบันค่ะคณะกรรมการที่ปรึกษาของเราก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในคริสตจักรที่โดยตำแหน่งนะคะ1ถึง6นี้โดยตำแหน่งเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะของเราค่ะนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน8ท่านนะคะพันธกิจกิจกรรมเรามีด้วยกัน2แคร์ค่ะคือเริ่มในคริสต์ศักราช2014ผู้ปกครองจิตรานะคะวัฒนศิลป์เป็นประธานในคณะแคร์บ้านนะคะต่อจากนี้ก็เป็นแคร์คณะค่ะอาจารย์ประดับประสมทรัพย์ท่านเป็นประธานในแคร์คณะของผู้อาวุโสเราจะมีในทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะคณะผู้อาวุโสในพันธกิจกิจกรรมวันแม่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะคะเมื่อวันที่16ประธานในการจัดงานครั้งนี้คือคุณพันนีดังสมัครค่ะในคณะผู้อาวุโสนี้นะคะท่านอาจารย์จันแหลมท่านเมตตาได้แต่งเพลงให้กับคณะผู้อาวุโสค่ะจากทำนองเพลงจากสเปนนะคะซึ่งพวกเราก็เตรียมเพลงนี้ร้องกันเพื่อที่ไปให้ทุกคนได้รู้จักคณะผู้อาวุโสกิจจักรวัฒนาว่าพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระคำทางเพลงบทนี้ค่ะพี่น้องผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะคือผู้ให้ซึ่งพระเจ้าตัดเตรียมชีวิตแห่งทานพระพรจากพระองค์พระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์สู่จิตใจของเราเพื่อให้หลั่งไหลไปสู่ผู้อื่นพันธกิจกิจกรรมคณะวันแม่เมื่อปี2014นะคะเป็นรอยเท้าของผู้ช่วยตอนนั้น
คุณพันนีดังสมัครนะคะท่านเป็นประธานอันนี้คณะผู้อาวุโสได้แสดงความชื่นชมยินดีนะคะคุณแม่จิตอาสาแพทย์หญิงดร.เคลียวพันธ์สุรพันธ์ค่ะนี่ประมวลภาพกิจกรรมคณะนะคะอันนี้ภาพเมื่อวันแม่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่16ค่ะทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการจัดงานครั้งนี้นะคะอยากให้ที่ประชุมได้รู้จักคณะทำงานในการที่จัดงานวันแม่นะคะที่ได้จัดไว้ได้รับความเมตตาจากท่านดร.สายสุรีสุจิกุลค่ะท่านมาแบ่งปันเป็นวิทยากรให้กับพวกเราค่ะอันนี้ได้เห็นถึงว่าคณะผู้อาวุโสในการรับใช้คือการใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเพื่อรับใช้พระองค์และเสริมสร้างผู้อื่นให้รู้จักนะคะว่าคณะทำงานมีใครเป็นใครที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในครั้งนี้ค่ะที่จริงเรามีเพลงประกอบนะคะเข้ากับเนื้อหามากแต่ขัดข้องทางเทคนิคค่ะอันนี้คือผู้ที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะในคณะทำงานวันแม่ค่ะของเราคือการถวายเกียรติแก่พระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดไปนะคะขอได้รับความขอบคุณในพันธกิจทั้งปวงที่ได้ร่วมกันรับใช้ภายใต้พระคุณของพระคริสต์สันติสุขอยู่ภายในท่านตลอดไปขอบคุณค่ะจากคณะผู้อาวุโสค่ะขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่144มีสหายเลิศคือพระเยซู
ขอร่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์และความสนิทสนมกันเล้าลมใจการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงและสถิตกับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่ง